สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับคงจะรอคอยข่าวดีนะครับก็เชื่อว่าตามสื่อต่างประเทศนะเขาก็เปิดเผยมาแล้วนะครับว่าดิวของบูโน่ฟอนเดเสครับตอนนี้ก็น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่ปัญหาอีกเรื่องนะครับที่แมนยูห่วงก็คืออาการบาดเจ็บของบูโน่ฟอนเดเรสนี่แหละนะครับตอนนี้ บูโลฟอร์เนสครับจะต้องเล่นเกมสุดท้ายกับเบน f i c a ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็จะมาชมเกมที่แอนฟิลนะครับในวันอาทิตย์นี้แต่ว่า Manchester United เองก็กลัวนะครับกลัวบูโลฟอร์เนสเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บหนักในค่ำคืนนี้นะครับส่วนเรื่องของเงินนี่ยผมเชื่อว่าส่วนตัวผมนะเชื่อว่าน่าจะเคลียร์ได้แล้วนะครับก็จริงๆนะครับวันนี้นี่ผมเอารถไปซ่อมด้วยที่ฮอนด้นะครับก็เจอแฟแมนยูนะครับตามภาพนะครับ ก็แฟนแมนยูคนนี้เขาติดตามตลอดเลยนะครับก็บอกผมว่าดิวของบูนเฟอนเดสเนี่ยน่าจะจบแล้วนะครับผมเองก็เอ้ยจบจริงเหรอก็เลยมาเช็คข่าวให้นะครับก็ตามข่าวตอนนี้ก็คือจบจริงนี่แหละนะครับแต่รอเล่นเกมสุดท้ายกับเบนฟิก้าในค่าคืนนี้ก่อนนะครับเราคงจะได้เห็นจากภาพในค่ําคืนนี้แหละนะครับเกมสุดท้ายของบูนเฟอนเดสนะครับแล้วก็การเสริมทัพอันนี้ผมพูดเลยนะครับว่าตอนนี้ อีกหนึ่งดีลนะครับที่เป็นกองกลางของแมนยูก็คือ,อซูมาเ,เล่นะครับกองกลางของลิเวตอนนี้เนี่ยก็เคลียร์กันละดีลเนี่ยตกลงกันได้ที่40ล้านปอนด์นะครับซึ่งข่าวมันเคยออกมาก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็หมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเสริมทัพ2กองกลางค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะครับบูโน mm ่ฟอนเดเนสจบที่65ล้านปอนด์ซูมาเ,เล่จบที่40ล้านปอนด์ นั่นก็หมายความว่า2คนนี้รวมกันก็คือจะใช้เงินทั้งหมด105ล้านปอนด์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสริม2คนนี้แข็งแร่งแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนดีลของเอดิสันคาวานี่พูดอีกนิดนึงนะครับว่ามีโอกาสที่จะมาในลักษณะดีลของมาซูคิดนั่นแหละแต่ว่า,ารายละเอียดต่างๆยังไม่ชัดเจนนักนะครับตามรายงานเนี่ยแมนยูสนใจดีลนี้จริงๆนะครับเดี๋ยวรอปิดดีลของบโน่งฟอร์เนเดสแล้วก็ซูมาเล่ก่อนนะครับก็จะ เป็นเอดิสันข่าววันนี้นี่แหละถ้าเมนยูเสริม3ตํตำแหน่งนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสลุ้นทอฟโอนะครับไม่เสริมนี่ฮะไม่ต้องลุ้นอะไรมากนะครับแต่ตอนนี้โอกาสมาละดิวบูโ,โฟรฟันเดสเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้เทแต่ผมขอออฟฟิเชียนจากสโมสรอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการยจายทีมของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับ ข่าวที่1นนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของบูโน่เฟอร์นันเดสนี่นะครับก็อย่างที่ผมเกินนําไปแบบสั้นๆสรุปนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่พอใจนะครับที่ดิวของบูโน่เฟอร์นันเดสนั้นนะครับล่าช้าเกินไปนะครับตามรายงานก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่ามันเป็นเรื่องของเงินน่ะนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยตามรายงานจาก The e x p ซ์เพนะครับได้พูดถึงนะครับว่าตัวแทนเจรจาของทางฝั่งแมนยูเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ในการที่ สโมสรสปรอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยคุยเรื่องเงินไม่จบสักทีนะครับแล้วตอนเนี้สโมสรต้องการให้บุนโอนฟอนเดสเนี่ยเล่นเกมสุดท้ายกับเบนฟิก้าอีกนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่นักเตะในข้ามบุบุนโนฟอนเดสอาจจะไม่ได้ลงสนามอันนี้ผมพูดเผื่อไว้ก่อนตามข่าวนะครับมันจะส่งผลต่อแมนยูไหมถ้าบุนโอนฟอนเดสลงสนามแล้วเจ็บอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันเจ็บแล้วตัวร่างกายไม่ผ่านทําไงล่ะอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนความน่าจะเป็นนะครับในค่ำคืนนี้เนะี่ยน่าจะลงสนามนั่นแหละเป็นเป็นเป็นเกมสุดท้ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยก็ไม่อยากให้บูโน่ฟอนันเดสเจ็บนะครับแล้วเขาเองต้องต้องเดินทางมาชมเกมที่แอนฟิลด์ด้วยนะครับซึ่งเราก็คงทราบข่าวไปแล้วแหละนะครับงั้นสรุปนะครับว่าโอกาสที่บูโน่ฟอนันเดสจะลงสนามให้กับเจอกับเบนฟิก้าในคืนนี้เนี่ยก็ มีความเป็นไปได้สูงนะครับเกิน70ละนะครับแต่ส่วนจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็อยู่ที่เจ้าตัวนักเตะแล้วนะครับแต่แมนยูไม่พอใจเรื่องนี้นะครับเรามาอัปเดตอาการบาดเจ็บของมาคัดแรดฟอร์ดกันนะครับหลังจากที่มาคัสแรดฟอร์ดนะครับได้รับบาดเจ็บในเกม FA ฟเอรอบ3นะครับที่เจอกับบูแพมตันนะครับโซชาครับไม่มีทางเลือกนะครับจะต้องส่งมาคัสแรดฟอร์ดลงสนามเจอกับลิเวอร์พูลแน่นอนนะครับ ก็ข่าวล่าสุดในวันนี้นะครับว่ามาคัสแลนดฟอร์ดเองเนี่ยก็เต็มใจที่จะใช้วิธีการฉีดยานะครับบรรเทาอาการการเจ็บปวดแล้วก็จะลงสนามในเกมที่จะเจอกับริอร์พูลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำถามก็คือหมอจะอนุญ,ญาตให้ตัวของมาคัสแรนดฟอร์ดลงสนามหรือเปล่านะครับแต่เจ้าตัวเองเนี่ยตามรายงานก็บอกครับว่าเขายินดีที่จะฉีดยานะครับแล้วเขาจะลงสู้เจอกับริอร์พูลแน่นอนนะครับ แต่ก็ต้องรอดูกันนะครับเพราะว่ามันก็ต้องดูหลายๆอย่างการส่งนักเตะบาดเจ็บลงไปในสนามอะ่ะมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะมันไม่เต็มร้ออยู่แล้วนะครับก็รอดูกันตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอชยังในวันนี้นะครับก็หลังจากที่เราทราบกันนะครับว่าแอชยังนะครับจะเดินทางนะครับเข้ารับการตรวจร่างกายกับสโมสรอินเตอร์มิลานในวันนี้นะครับ วันนี้เนี่ยผมไม่สามารถระบุเวลาได้แต่เพียงแต่ว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็ตามในงานนะครับว่าแมนยูเองเนี่ยอนุญ,ญาตให้อชิยังนะครับเดินทางไปตรวจร่างกายกับอินเตอร์มิลานได้นะครับอชิยังนะครับวัย34ปีนะครับรับใช้แมนเชสเตอร์ยูเตดมาอ่ากี่ปีแล้วเนี่ยเป็นเวลานาน,นพูดใช่ว่าเป็นเวลานานผมอยากทราบว่ากี่ปีนะครับก็จริงๆแล้วนะครับตัวของโซชาเองเนี่ยก็มีมุมมองเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าเขาต้องการที่จะใช้ แบนดอนวิลเลียมขึ้นมาแทนที่ของแอชชยังนะครับซึ่งแอชชยังเองเนี่ยก็เข้าใจเรื่องนี้ดีนะครับแต่ว่าค่าค่าค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้เนี่ยแค่1.3ล้านปอนด์แค่นั้นเองนะครับดีลของแอชชีวยังผมเชื่อว่าแฟนนยูจะทราบเรื่องนี้แล้วนะครับทุกอย่างก็ตามนี้นะครับขอให้โชคดีแล้วกันแอชชยังนะครับ ส่วนประเด็นต่อไปนะครับก็จะพูดถึงกองกลางคนใหม่นะครับที่ต่อจากดิวบูโน่ฟอนเดสกันนะครับเขาคนนั้นก็คือบูคาบูบาคารีซูเมเร่นะครับซึ่งเป็นกองกลางของสโมสรลิวอ์นะครับดูเหมือนว่านะครับโซเชียเองเนี่ยก็ยินดีที่จะดึงนักเตะคนนี้เข้ามาร่วมทีมนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ตกลงรายละเอียดเรื่องของค่าตัวกับสโมสรลิวได้เรียบร้อยนะครับ การมาของซูมาเร่ในครั้งนี้นะครับก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าพอพกอบาเนี่ยจะไม่ถูกขายที่ออกไปนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ยูวิตุสครับก็เป็นข่าวว่าจะทุ่มเงินสูงถึง105ล้านปอนด์ในการดึงพอพกอบาไปให้ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าลึกๆแล้วเนี่ยโซชาอาจจะยังไม่ปล่อยพอพกบาไปนะครับวันนี้เขาจะดึงนะครับซูมาเร่เนี่ยมาจับคู่กับพอพกอบานะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับเพราะว่าเวลานี้เนี่ย มันจะเป็นมิติใหม่เลยถ้าได้ทั้งเฟอร์นันเดสได้ทั้งซูมาเล่เผื่อได้คาวนี่คนเนี่ยแจ่มมากนะครับก็ตามนี้นะครับผมเชื่อว่าพอพอกบาจะไม่ถูกขายนะครับเรามาต่อกันที่ประเด็นของพอพอกบากันนะครับในวันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็มีโอกาสที่จะได้รับข้อเสนอนะครับ105ล้านปอนด์จากสโมสรยูเวนตุสนะครับในการเซ็นสัญญากับพอพอกบานะครับ ตามรายงานนะครับว่าพอกบาเองตอนนี้เนี่ยก็รักษา,าการบาดเจ็บอย่างที่เราทราบกันนั่นแหละแต่ว่าการที่โซชาจะเสียเพรพกบาไปในเดือนพฤษาคมนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับโ so ซผมคิดว่าโซชาเองเนี่ยน่าจะเลือกเก็บพอพักบาไว้นะครับแล้วก็เซ็นสัญญาก,กับอ่าซูมาเล่เข้ามานั่นก็หมายความว่ากองกลางคู่ใหม่ก็จะเป็นพอกบากับซูมาเล่โดยมีบูนโอลฟ์ันเดสเป็นเพลย์เมคเกอร์นะครับถ้าจัดอย่างนี้จริงๆเนี่ยก็น่าจะ โอเคที่สุดละนะครับฉะนั้นนักเตะใหม่นะครับที่จะมาอยู่กับ United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้ก็นอกจากบูนองฟอนเดเลสแล้วก็คือบูบาคารีซูมาเลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอย่างเวสบราวน์นะครับวันนี้นะครับเวสบราวน์เองเก็ออกมาพูดถึงนะครับแฮร์รี่แม็กควายเหมือนกันนะครับว่าผมคิดว่าแฮร์รี่แม็กควายนะครับเป็นคนที่มีคุณภาพ Ow, West เบราเวสเบยก็พูดทำนองกลางๆไว้ก่อนนะครับก็เขาสังเกตอะไรตั้งแต่ที่โซชามาคุมทีมอ,ะอ่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหามากกว่าเดิมใช้ประมาณนี้นะครับเวสเาลมองนะครับว่าตัวของแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยสามารถสร้างความประทับใจให้กับผมนะครับซึ่งผมเองก็ประทับใจแฮร์รี่แม็กควายมากๆนะครับก็จริงๆแล้วนะครับมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเวสเบลมากกว่านะครับแต่ว่าความจริงแล้วนะครับ แฟนแมนยูเนี่ยจะรู้นะครับว่าตัวของแม็กควายเนี่ยเล่นเป็นอย่างไรนะครับถ้าผมไม่อยากจะให้ตัวผมเองนี่แหละไม่อยากจะคิดไปเองว่าแม็กควายเองเ่ยจะคูเล่นดีแบบดีดมากแต่ผมเชื่อว่าความสามารถเขาตอนนี้เนี่ยยังยังจะต้องปรับตัวกับทีมนะครับยังต้องให้เวลาเฮลีแม็กควายเนี่ยใช้เวลาในการปรับตัวอยู่นะครับก็ตามนี้นะครับเป็นความคิดของเวสต์บัลที่เหมือนกับว่ายกย่องว่าแม็กควายเนี่ยโอเคนะครับแต่ยิงแล้วเนี่ย ก็เล่นโอเคแหละแต่ว่าต้องต้องดีกว่านี้นะครับก็ตามนี้นะครับก็เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอดิสันคาวานีกันนะครับก็ตามรายงานในวันนี้นะครับว่าในดีลของการเซ็นสัญญากับเอดิสันคาวานีนะครับกองหน้าของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับดูเหมือนว่านะครับยังจะต้องใช้เวลาในการเจรจาอีกอยู่ดีนะครับตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีวินิ่งนิวส์นะครับได้พูดถึงนะครับว่า เอดิสันคาวานีนะครับสามารถย้ายมาอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับตอนนี้เองเนี่ยแมนยูเนี่ยต้องการกองหน้าลักษณะสไตเกอร์อย่างนี้นี่แหละนะครับแล้วก็โซชาเองเนี่ยตอนนี้ดีลของบโน่เฟอร์นเดสก็ยังไม่จบนะครับแล้วก็ซูมาเล่เหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นคาวานีอีกเนี่ยตอนนี้ก็ต้องลุ้นกันยาวๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยตลาดนักเตะเหลือแค่13วันนะครับก็ตามนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีโอกาสลุ้นเอดิสันคาวานีแล้วนะครับ ก็ขออนุญาตเพิ่มเติมข่าวนะครับในช่วงเวลา2ทุ่มนะครับเมื่อช่วงวันที่ผมมาอัดไปรอบนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มกว่านะครับก็เพิ่มเติมข่าวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของมาคัสรดฟอร์ตนะครับตอนนี้นะครับช่วง2ทุ่มกว่าเนี่ยโอเลโกนาโซชายอมรับนะครับว่าสภาพของมาคัสรดฟอร์ดนะครับไม่สามารถนะครับที่จะลงสนามในเกมที่จะเจอกับลิเวอร์พูลได้นะครับเอา ตอนนี้ผมเชื่อว่าข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวจริงนะครับน่าจะนะครับแต่ว่าสถานการณ์จริงเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้นะครับโอเลโกนาโซชาในตอนนี้ก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าสภาพของมาคัตแรดฟอร์ดนะครับถึงแม้ว่าจะยอมฉีดยาครับแต่ว่าดูเหมือนว่านะครับโซชาต้องการที่จะพักมาคัตแรดฟอร์ดนะครับเพราะว่าปัญหาการบาดเจ็บยังไม่ดีขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็ถ้าเกิดส่งแรดฟอร์ดลงไปอ่ะแล้วเสี่ยงแล้วเจ็บหนักกว่าเดิมอ่ะ มันอาจจะไม่คุ้มกันนะครับก็ยืนยันตามข่าวในเวลานี้นะครับว่ามาคาแัตฟอร์ดนะครับจะไม่ได้ลงสนามในเกมที่จะเจอกับลิเวอร์พูลนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่ทวิ t เตอร์ของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับโคชโคชเกรตติ้งนะครับก็ในเนื้อหานี้นะครับแฟนๆลิเวอร์พูลนะครับก็เตรียมที่จะต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมวันอาทิตย์นี้นะครับ ถือว่าเป็นเกมอาจจะเป็นเกมประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยก็ว่าได้นะครับก็ทุกครั้งนะครับที่ลิเวอร์พูลเจอกับแมนยูทีไรในเกมนี้เนี่ยจะดูเดือดทุกทีนะครับแต่การโพสต์วันนี้นะครับตาม Twitter ร์นะครับออฟฟิเชี l ลลิเวอร์พูลเอนะครับก็ได้บอกนะครับว่าเราทุกคนนะครับรู้ดีว่าเกมเกมนี้มีความหมายกับเราแค่ไหนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการที่จะหยุดเรานะครับแต่เราเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าต้อนรับเขาอะ และจะให้เขาเห็นในสิ่งที่เราจะทําอะไรอย่างเงี้ยครับแบบไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็กคือบรรยากาศในเกมนี้เนี่ยมันอาจจะมีมิตรภาพที่ดีเกิดขึ้นนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยถ้าพูดจากฟอร์มโดยรวมเนี่ยลิเวอร์พูลอาจจะเหนือกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอันนี้ก็เป็นทวิตเตอร์ของแฟนๆลิเวอร์พูลมากกว่า75,000คนนะครับที่เห็นด้วยกับ ตัวของทว i t t e ออันนี้นะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวเวลาจริงเนี่ยค่อยลุ้นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโมเมนโมเมนซาร่านะครับก็ตามท w i t t e r นี้นะครับก็ลิวพูลนะครับก็สามารถเอาชนะได้20นัดจากการลงสนาม21นัดนะครับเสมอ1นัดในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละนะครับวันนี้นะครับก็เป็นทวิตของคนที่มาอ้างอิงคำพูดของโมเมนซาร่านะครับว่า ในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยโมเมนซาล่าเนี่ยบาดเจ็บอยู่นะครับก็ทําให้ลิวพูเองเนี่ยไม่สามารถเก็บ3แต้มได้อะไรประมาณนี้นะครับเป็น Twitter ที่แซวกันไปแซวกันมานะครับก็อันนี้ก็ฟังหูไว้หูแล้วกันผมแปะตัว Twitter ไว้ให้แล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอชช n ยังนะครับเราทราบกันแล้วนะครับว่าแอชชียังเนี่ย กำลังจะไปตรวจร่างกายกับสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับก็จะตรวจร่างกายวันนี้แหละนะครับเดี๋ยวก็คงจะเห็นภาพกันนะครับก็พูดต่อเลยนะครับแอชิยังเป็นกัปตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้นะครับอเนกุกน่าโซชาก็ยืนยันนะครับว่าคนที่จะเป็นกัปตันทีมนะครับต่อจากแอชิยังก็คือแฮร์รี่แม็กควายนั่นเองนะครับยืนยันชัดเจนนะครับว่าแม็กควายนะครับเข้ามาสโมสรนี้เนี่ยเขาก็มีความเป็นผู้นำนะครับต้องขอบคุณแอชชิยังนะครับตอนนี้เนี่ย เขาก็จะอายุ35ปีแล้วนะครับเขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละรวมถึงเขาก็มีถ้วยรางวัลแล้วก็ความเป็นกัปตันทีมอยู่ในตัวนะครับตอนนี้นะครับเมื่อเปลี่ยนแปลงไปนะครับเฮนรี่แม็กควจะเป็นกัปตันทีมคนใหม่นะครับมันก็หายากเหมือนกันนะครับที่คนที่ย้ายมาใหม่ในฤดูกาลแรกอ่ะที่จะเป็นกัปตันทีมอ่ะคือมันก็หายากไม่ค่อยเกิดเรื่องอย่างนี้กับแมนยูนะครับก็จริงๆอ่ะ ถ้าถามว่าใครอยู่นานกว่าเนี่ยคนที่เหมาะสมจริงๆอ่ะน่าจะเป็นดดบิดเดเคานนะครับแต่ว่าตอนนี้โซชายืนยันนะครับว่าคนที่จะเป็นกัปตันทีมคนต่อไปก็คือแฮร์รี่แม็กควายชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่าชาลีนูโคลัสครับกูรูทางสกายสปอร์ตนะครับได้ออกมาพูดถึงเกมนะครับที่ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชาลีนูโคลัสครับให้เหตุผลนะครับว่า นี่คือแอนฟิลนะครับมันเป็นสมองรภูมิที่เกมกันในขันเนี่ยมันดูเดือดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมเกมนี้เนี่ยตัวของชาลีนิวคลาสเนี่ยเชื่อว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะสามารถเอาเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับอันนี้ก็เป็นทัศนะของตัวของชาลีนิวคลาสนะครับก็ตามนี้นะครับเอาไปลุ้นกันนะครับ เรามาต่อกันที่11ผู้เล่นตัวจริงนะครับที่คาดว่าจะโซชาจะส่งลงสนามนะครับหลังจากที่ตัวของมาคัสแรดฟอร์ดเนี่ยน่าจะพักนะครับคือตอนนี้เจ็บหนักนะครับผู้สาประตูนะครับก็จะเป็นดับบิลเดยครนะครับคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นแฮร์รี่แม็กควายกับเรดดีลอฟนะครับแบ็กขวาเป็นบิสซาก้าแบ็กซ้ายเป็นวิลเลียมนะครับอ่าคู่การครับเป็นเฟสกับมาติดนะครับสามประสานแนวลูกนะครับก็จะเป็นอาเดนนิสเจมส์นะครับมาต้าแล้วก็กีนบูธนะครับหน้าเป้าเป็น องตัวนี่มาเซียวนะครับแล้วก็ตัวของมาคัสแรตฟอร์ดเนี่ยน่าจะไม่มีชื่อในเกมการแข่งขันครั้งนี้นะครับเพราะว่าบาดเจ็บนั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของพอพกบากันนะครับวันนี้นะครับพอพกบาครับอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายและนะครับก็ตัวของรีชาร์ปนะครับอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ยืนยันนะครับว่า ถ้าพอพกบาลนะครับยังอยู่กับสโมสรต่อไปเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับก็ตามรายงานในเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าพอพกบาลครับอายุ26ปีตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้รับความสนใจจากสโมสรเรอัลมาดริดและยูเวนตุสนะครับซึ่งวันนี้เองในยูเวนตุสเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วนะครับจะทุ่มเงิน105ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับพอพกบาลให้ได้นะครับตัวของลีชาร์ดนะครับได้พูดถึงพอกบาลนะครับว่าเขาเป็นเวอร์สคาร์สในวันนี้นะครับแล้ว และเขาก็สามารถทําสิ่งต่างๆให้แตกต่างได้ในเวลา90้านาทีนี่แหละนะครับเขามีความเป็นผู้นําและมีบทบาทส,สําคัญการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนรุวมทีมนะครับอันนี้ก็เป็นทัศนะของรีชาร์ปนะครับที่เห็นประโยชน์ในตัวของพอพอกบา์นะครับแต่สถานการณ์จริงๆของพอพอกบา์เนี่ยเราไม่สามารถคาดการได้เลยนะครับก็ตามนี้นะครับเป็นไง้างครับส,สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มกว่านี้นะครับ จริงๆแล้วนะครับดิวของบูนเฟอนเดสเนี่ยผมรอให้สโมสรออฟฟิเชียลอย่างเดียวละนะครับคงจะไม่นำเสนออะไรมากกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่ารอให้จบเกมกับเบนฟิก้าก่อนนะครับแล้วก็ทางสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยก็จะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับแล้วก็ตามข่าวก็ต้องฟังหูให้หูนะครับว่าบูนเฟอนเดสครับจะมาชมเกมแดงเดอดที่แอนฟิลด์ด้วยนะครับก็จะเป็นการปิดฉากดิวนี้อย่างยังไงอย่างแบบที่รอคอยกันอย่างยาวนานมากนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งกองการนะครับอย่างซูโมเล่บูคาเรซูโมเล่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกองการของลิเวอร์พูลที่แมนยูเนี่ยได้เจรจาจบลงไปแล้วนะครับตกลงค่าตัวอยู่ที่40ล้านปอนด์อันนี้แฟนแมนยูต้องลุ้นกันอีกทีแล้วกันนะครับส่วนมาคัสแนฟอร์ดนะครับอัปเดตให้อีกครั้งนะครับว่าอาจจะไม่ได้ลงสนามในเกมที่จะเจอกับลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยประเมินประเมินโซเชียประเมินสถานการณ์ไปแล้วนะครับว่าไม่น่าหายทันนะครับก็หรือมันอาจจะเป็นข่าวลวงก็ได้นะครับก็ ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับทูไม่ทูนะครับก็ดูทูพิมพ์ล u กได้นะครับมากกว่า100แมต์ตลอดฤดูกาลนะครับถ้ายังไม่พอใจก็สามารถเพิ่มได้อีกวันละา99บาทเพื่อรับชมสิ่งดีจากทูวิชั่นแล้วก็อย่าลืมโหลดแอปทูวีดีมาใช้ประโยชน์กันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ